มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร์ล่าก็จะเป็นข่าวแรกนะครับเดี๋ยวข่าวพวก XRP แล้วข่าวหลังๆเนี่ยจะไปไว้คลิปท้ายคลิปกันอีกทีนะครับก็มารับชมอรรถรสกันในข่าวแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทกระดาน Bitget นะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ Luna Classic ดอก 5-8% ระยะเวลาการฝาก30วันนะครับแล้วก็กระดานอย่าง BitTour นะครับยูเซอร์ใหม่3วัน 50% นะครับสำหรับดอกนะก็สมัครนะครับรหัสผ่านใต้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นรหัสคำเชิญแหละนะครับใต้คลิปนี้สำหรับกระดาน BitTour สำหรับเหรียญของ XRP นั่นเองเรามาพูดถึงเรื่องของ Luna Classic หรือ Terra Classic กันตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการ stake เนี่ยก็ใกล้ ATH แล้วใกล้เต็มฝั่งแล้วนะครับก็โดยรวมก็ประมาณ1ล้านล้านเหรียญนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็ข่าวเมื่อวานก็คือมีการตั้งใจจะเผาประมาณ2ล้านล้าน Luna Classic นะครับซึ่งก็เป็นหลายท็อปปิกแล้วกันนะครับที่พูดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้เผาสักทีนะส่วนตัวผมครั้งนี้น่าจะได้นะครับครั้งนี้น่าจะได้เม็ดเงินในตลาดน่าจะมีพอสำหรับที่จะทำให้เกิดการเผาแบบนี้ได้นะครับครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะทำได้แล้วก็น่าจะสามารถที่จะมีเม็ดเงินในการเผาไม่ต่างกับโฟกี้เลยนะครับฉะนั้นเราก็จะอาจจะได้เห็นลูน่าแคสิกเนี่ยในช่วงปีหน้าเนี่ยสูญหายอาจจะสัก2ตัวนะครับสัก2ตัวเนาะนะครับก็จะเหลือประมาณ02ตัวนะครับแล้วถ้ากรณีที่ตลาดมันบูลิชมากๆเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับว่าจะไปเท่าไหร่นะครับรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆด้วยตอนนี้เดฟนะครับเขาก็เผยนะครับเรื่องของ Luna Classic OI นะครับจะกระโดดประมาณ 20% นะครับจากนั้นนักพัฒนาเนี่ยของ Terra Classic นะครับก็เสร็จสิ้นการพัฒนานะครับฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของ Oracle Speed นะครับก็เป็นการโอนรางวัลกลุ่มชุมชนจากการเผาภาษีไปยัง Oracle OP นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนและการปักหลักนะครับในระยะยาวผู้พัฒนายังได้ประกาศข้อเสนอเพื่ออัปเดต Client หรือ Thread นะครับด้วยการรีลีสใหม่ใช้งาน Testnet ให้เสร็จสิ้นก่อนการอัปเดตที่คาดไว้เมื่อประมาณวันที่26กรกฎาคมคือเดี๋ยวถึง26กรกฎาคมก็จะมีการอัปเดตมาใหม่นะครับเพิ่มเติมกันอีกทีสำหรับฝั่งของ Luna 2.0 นะครับก็มีข่าวมาเหมือนกันนะก็ภรรยาของโดคอนนะครับก็ได้รับชัยชนะทางกฎหมายและมีนัยยะสำคัญต่อรัฐบาลของเกาหลีใต้นะครับพอไปพิพากษาที่นู่นนี่นะครับในศาลกรุงโซก็ตัดสินให้ภรรยาของโดคอนเนี่ยเห็นชอบโดยอนุญาตให้ยังเป็นเจ้าของนะครับสินทรัพย์อันมีค่าซึ่งก่อนหน้านี้จะถูกแช่แข็งไว้และก็เป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนคดีของเทอร่าหรือลูน่ากำลังดำเนินอยู่นะครับถ้าเกิดออกมาเป็นแบบนี้แปลว่าลูน่า 2.0 ยังไม่ตายนะครับยังพอมีแรงที่วานจะทำอะไรสักอย่างเพราะลูน่า 2.0 อยู่กับแกลลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงหัวกันแหละนะครับหลังบ้านกันส่วนลูน่า 4ก็ได้รับไปเต็มๆนะครับคือพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆของ Luna 2.0 ก็เขาจะทิ้ง Luna 2.0 เป็นเหรียญปั่นแล้วล่ะนะครับส่วน Luna Classic เนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่พัฒนาโปรเจกต์ได้ในระยะยาว1ดอลลาร์มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมในข่าวตัวอื่นด้วยกันนะครับมาดูในเรื่องของคุณเดวิดชวอร์ตด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ AI โดยเฉพาะนะครับเนื่องจากหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับคนนี้คือ CTO ของ Ripper นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสร้างโดย AI ทั่วไปนะครับ
ก็โจมตีแพลตฟอร์มเว็บนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ AI ก็เป็นข้อความของ Quora AI นะครับของ Ripper CTO นะดังนั้นเดวิดชวอตเนี่ยยังคงวิพากษ์วิจารณ์คุณภาพเนื้อหาการเผยแพร่อัลกอริทึม AI บนเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับ Quora ก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมนะครับสำหรับคำถามและคำตอบโดยมีผู้เยี่ยมชมจำนวนมากในแต่ละวันนะครับดังนั้น AI คุณภาพสูงสร้างคำถามเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็มีการติดตามทำงานที่ดีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือการพัฒนา AI ในการใช้ตอบตรรกะเหตุผลเนี่ยในช่วงนี้นะครับ AI ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับในการตอบคำถามแต่อันเนี้ยนะครับก็เป็นโพสต์นะครับจากคุณเดวิดJoel Card นะครับหรือ Swartz เนี่ยในวันที่11กรกฎาคมปี2024นะครับเขาก็พูดไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดู XRP อีกข่าวด้วยกันนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับ XRP Ledger นะครับ XRP L Accelerator นะครับก็เปิดตัวโครงการบล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ XRP L Accelerator นะครับก็เลือกโครงการที่หลากหลายนะครับรวมถึง DeFi และสินทรัพย์พวก Real Asset หรือ ARWA นะครับ Real World Asset นะก็ใช้เงินทุนเนี่ยสูงถึงประมาณ 100,000 ดอลลาร์ต่อโครงการนะครับพร้อมโอกาสการให้คำปรึกษาการสร้างเครือข่ายนะครับจากนั้นโครงการต่างๆเช่น ALT DRX และก็ More Finance นะครับ More Financeนะที่มีเป้าหมายที่จะช่วยปฏิวัติอสังหาริมทรัพย์นะครับและสภาพคล่องของสินทรัพย์ในโครงการเปิดตัวของ XRPL Accelerator นะครับก็จะมีการประกาศโครงการของบล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดโดยคัดเลือกแอปพลิเคชันมากกว่า150รายการโครงการเหล่านี้ก็จะครอบคลุมหลายภาคส่วนนะครับรวมถึงพวก DeFi นะครับและการบูรณาการกระจายอำนาจพวก DIDและโครงการพื้นฐานพวก Real World Access หรือ ARWA นะครับและข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะครับก็จะมีการเปิดตัวโปรแกรมนี้ฉะนั้น Ripper ก็โพสต์ใน X นะครับหรือใช้ชื่อว่า Ripper X เนี่ยในวันที่10กรกฎาคมปี2024นะครับโครงการที่สนับสนุนอันนี้ได้ประมาณ 100,000 ดอลลาร์นะครับในการทำโปรเจกต์พวกนี้นะครับโปรแกรมชื่อ LDRX นะครับแล้วก็ทำพวกอสังหานะครับแล้วก็ใช้โทเค็นเนี่ยชื่อว่า Property Token นะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ XRPL โดยตรงนะครับและก็โทเค็นเนี่ยก็มีสัดส่วนคุณสมบัติมีการจัดการเรื่องของ Special Purpose Vehicle นะครับหรือ SPV นะครับก็จะเป็นสภาพคล่องมีส่วนร่วมของตลาดในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่าง Moy Finance เนี่ยก็กำลังทำงานกับการรวบรวม DEX นะครับเข้ากับสายโซ่และ DEX ในหลายสายโซ่ด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับ XPL นะครับหลักๆผมขอสรุปเลยละกันนะครับก็คือว่าทาง XRP นะครับและ Ripper เนี่ยมีพาร์ทเนอร์ใหม่ที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ได้เงินประมาณ1,000,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ทำเหรียญขึ้นมาใหม่นะครับชื่อ Property Token ตัวนี้นะครับ Property Token นะก็ใช้เงินทุนสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำ Real World Access ก็ตอนนี้เขากำลังที่จะเลือก DApp ต่างๆนะครับเราก็เลือกพาร์ทเนอร์เพื่อจะทำเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะก็จะออกมาเป็นตัวนั้นนะครับมาเป็นโปรเจกต์นะครับมาเป็นเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ XRPL ฉะนั้น XRPL เนี่ยใหญ่จริงๆนะในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูแล้วกันว่าโปรเจกต์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็เป็นการอัปเดตแบบรายวันเนาะต่อมาก็เป็นฝั่งของเหรียญ
ACH หรือ Ashimi Pay นะครับเป็นเครือข่ายก็ร่วมมือกับวันนี้ร่วมมือกับ Mastercard นะครับเป็นการบูรณาการจริงๆอ่ะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันมานานแล้วนะครับแต่ว่าการบูรณาการเนี่ยก็จะทำให้การชำระเงินอะไรพวกนี้มันถูกอัปเกรดมากขึ้นนะครับ API มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการลงทะเบียนและการตรวจจับกิจกรรมการช่อโกงได้นะครับ mm-hmm. อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการบูรณาการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถึงความพยายามของ Ashimi Pay นะครับในการเสริมการควบคุมความเสี่ยงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยต่างๆนะก็หลักๆประมาณนี้นะครับเป็นการบูรณาการกับตัวของ Mastercard นะครับให้ระบบเนี่ยมันถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมานะครับผมก็ลืมข่าวนี้ไปนะครับสำหรับ Van X นะครับก็สรุปปัจจัยว่าทำไมเนี่ยเขายังไม่อันไอยื่นนะครับเรื่องของ XRP ETF นะครับแต่ยื่นของ Solana ไปก่อนนะครับอันนี้คือ Matthewซีเกอร์นะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแวนเอ็กก็ระบุการปัจจัย2ประการนะครับโดยการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้กับคุณโทนี่แอดเวิร์ดนะครับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ชื่อ Thinking Crypto นะครับซิกเนอร์ได้เน้นย้ำนะครับถึงซีเกอร์เนี่ยได้เน้นย้ำนะครับความจำเป็นในการเปิดตัว ETF นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าการอนุมัติของเซกเนี่ยสนับสนุนจากคู่ค้าด้วยนะครับเช่นการแลกเปลี่ยนและผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับความเชื่อมั่นของผู้ออกในศักยภาพในการลงทุนของสินทรัพย์และความต้องการของลูกค้าด้วยโซโลน่าเป็นไปตามเกณฑ์แต่ XRP ยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฉะนั้นการใช้ปัจจัยของ XRP นั้นซิกเกอร์ยืนยันว่าเหรียญในเครือของ Ripper ขาดความต้องการของลูกค้าและความเชื่อมั่นภายในนะครับในทางกลับกันเขาเน้นย้ำถึง Solana หรือ Sol มีคุณสมบัติในการ approve เรื่องของ Spot ETF แน่นอนนะครับฉะนั้นหัวหน้าฝ่ายดิจิตอลนะครับของ Van X ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดตัวของ XRP ETF เนี่ยมีโอกาสน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Solana นะครับหลังจากการอนุมัติของ Bitcoin และ Ethereum ETF เนี่ยจากก.ล.ต.ได้มีการถกเถียงว่าโทเค็นอยู่ในลำดับถัดไปของ Spot ETF นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะแล้วก็ผู้จัดการชั้นนำอย่าง21 Share เนี่ยนะครับก็ได้ยื่นสำนักการก.ล.ต.ในการเปิดตัวของ ETF ของ Spot ของ Solana ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีเจ้าใหม่นะครับ21แชร์ก็อยู่ในกลุ่มของ Backlog เนี่ยแหละนะครับแต่ก.ล.ต.เนี่ยอาจปฏิเสธการสมัครเนื่องจากไม่มีสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าของ Solana นะครับฉะนั้นการยื่นเนี่ยอาจจะต้องเป็นฝั่งของฟิวเจอร์ก่อนนะครับฉะนั้นบางคนเช่นอีริกบรูชานัทนะครับนักวิเคราะห์ของ Bloomberg ETF ก็เชื่อว่ากองทุนเนี้ยอาจได้รับอนุมัติภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐและผู้นำของเซกนะครับคนใหม่ก็ได้นะครับฉะนั้นมันไม่ได้ยื่นเรื่องของฟิวเจอร์ก่อนนะครับเขาก็อยากให้เป็นของฟิวเจอร์ก่อนนะครับก็อย่างก.ล.ต.ถือว่าโซโลน่าเป็นหลักทรัพย์เนาะอย่างที่เห็นการฟ้องร้องของ Coinbase แล้วก็ Kraken รวมถึง Binance ด้วยรัฐบาลกลางประกาศว่าแม้ว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ XRP บางอย่างถือว่าเป็นหลักทรัพย์แต่โทเค็นของตัวเองกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศว่า XRP จะออกมาเป็นยังไงส่วนตัวผมอะ XRP เนี่ยไปไกลกว่า Solana แน่นอนนะครับแต่ว่าเขารออะไรบางอย่างนี่แหละนะครับที่จะยื่นออกมาเป็น ETF นะครับ mm-hmm. ซึ่งต่างกับ Solana นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูด้วยกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัวของ XRP เนี่ยผมว่าในระยะไกลเนี่ยดีกว่านะครับดีกว่าในทั่วโลกแต่ส่วนตัวที่ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ยื่น XRP ผมว่าเป็นเพราะว่าโซโลน่าเป็นของฝั่งของทางนู้นจริงๆนะครับคือเป็นฝั่งของอเมริกาจริงๆอย่างที่เราเคยเสพข่าวกันมาแหละนะครับว่าโซโลน่า
คือเหมือนกับเขตใครเขตมันของใครของมันอ่ะนะดังนั้นก็ตัวไหนที่เป็นของฝั่งไหนเขาก็จะได้รับอภิสิทธิ์ก่อนนะครับ XRP ก็จะเป็นส่วนในทีหลังนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูเหรียญตัวหนึ่งนะครับก็คือจุ๊บนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระดานจูปิเตอร์นะตอนนี้ทางกระดานจูปิเตอร์นะครับมีการเขาเรียกว่าการปรับนะครับบริการสภาพคล่องแล้วก็การปรับสมดุลต่อความต้องการของผู้ซื้อขายนะครับผู้ให้บริการสภาพคล่องฉะนั้นกลยุทธ์การปรับค่าธรรมเนียมของ Jupiter Exchange ตรงนี้ Jupiter Exchange ซึ่งเป็นผู้รวบรวม DEX นะครับของ Solana กำลังลดค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อชุมชนนะครับเกี่ยวกับต้นทุนที่สูงด้วยนะครับผู้ก่อตั้ง Jupiter ก็อธิบายว่าเหตุผลเนี่ยเขาต้องการหลังการลดค่าธรรมเนียมผ่านการโพสต์ของ X เนี่ยในตอนแรกแพลตฟอร์มจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.1% สำหรับการเปิดหรือปิดตำแหน่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการเปิดตัวโครงสร้างค่าธรรมเนียมประมาณ2ระดับเพื่อแก้ไขข้อกังวลโดยกำหนดค่าธรรมเนียมพื้นฐานไว้ที่ประมาณ 0.7%นะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเทรดเดอร์บ่นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่สูงในผลิตภัณฑ์นะครับและตอนนี้เขากำลังเริ่มด้วยค่าธรรมเนียมประมาณ 0.1% ในการปิดเปิดตำแหน่งต่างๆนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาก็ได้แบ่งค่าธรรมเนียมออกมาเป็น2ส่วนค่าธรรมเนียมพื้นฐานค่าธรรมเนียมพื้นฐานเริ่มต้นที่ 0.07% นะครับค่าธรรมเนียมนี้เป็นผลกระทบต่ออะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์จากซิองนะครับในวันที่11กรกฎาคมปี2024ใช้ชื่อโพสต์นี้เลยนะครับซิองนะก็ค่อยมาติดตามกันนะว่าจูปิเตอร์จะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือลดค่าธรรมเนียมสู้แล้วล่ะถึงแม้ว่าตัวของจูปิเตอร์เนี่ยขนาดเนี้ยนะครับเป็นคู่แข่งกับ Uniswap ด้วยนะครับแล้วบางจังหวะเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยแซง Uniswap ไปแล้วด้วยก็มีต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่ชื่อว่า Pi Network นะครับเปิดตัว Express Relay นะครับบน Mainnet ก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทสำหรับเหรียญต้นน้ำตัวหนึ่งชื่อ DMTC อยู่ในเครือข่ายของ Solana เป็นเหรียญมีมนะครับเหรียญต้นน้ำตอนนี้ราคาพุ่งแรงมากมากใครจะลงทุนนะครับตามกำลังเลยละกันเพราะว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแหละนะครับถ้าเกิดจะลงทุนก็จัดความเสี่ยงเอาละกันนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่ผมแนะนำแล้วก็วิ่งดีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าตัวนี้ลงทุนไปก็มีผลตอบแทนกลับมาแต่ทุกอย่างมีความเสี่ยงผมต้องเน้นย้ำนะเราก็ซื้อได้ในBird Eye กับ Radium ซื้อไม่เป็นเข้ามาคุยในกลุ่ม DMTC หรือกลุ่มของกระดาน OK ก็ได้นะครับตรงนี้ Pi Network นะครับซึ่งเป็นตลาดบล็อกเชนนะครับของ Oracle นะครับข้อมูลทางการเงินได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Express Relay ตามข้อมูลล่าสุดนะครับที่แชร์กับ Finboard นะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมฉะนั้น Pi Manage เนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่นำเสนอโซลูชันกระจายอำนาจสำหรับ Miner Exchangeable Value นะครับหรือ MEV ที่ออกอย่างเผยแพร่ในธุรกรรมการเงินกระจายอำนาจแบบ DeFi Express Relay นะครับเชื่อมต่อกับโปรโตคอลของ DeFi เนี่ยกับผู้ค้นหาที่ได้รับการยอมรับผ่านประมูลการควบคุมโดยโปรโตคอลนะครับสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงเช่นการชำระบัญชีฉะนั้นผู้ค้นหานะครับที่โดดเด่นที่รวมเข้ากับ Express Relay เนี่ยก็ได้แก่อย่าง Flow Traders นะครับแล้วก็ Wintermelt นะครับแล้วก็ Auroras Fordex นะครับแล้วก็ Calendarแล้วก็โทค่าแล็บนะครับแล้วก็ Swap Finance นะมีการปรับปรุงการชำระบัญชีบนโปรโตคอลของ DeFi ด้วย
MEV ด้วยนะครับช่วยให้นักขุดและผู้ตรวจสอบได้รับมูลค่ามากขึ้นจากธุรกรรมของ DeFi ผ่านเคล็ดลับของ Block Space นะครับก็ Express Relay ก็เป็นธุรกรรมที่จะมอบให้กับสำหรับการค้นหาข้อเสนอราคาสูงสุดโดยลบผู้ขุดออกจากสมการนะครับก็คือช่วยสำหรับการค้นหาธุรกรรมตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวเหมือนกับเป็นนายหน้าการขุดแทนนะครับใครที่จะเข้ามาขุดหาภายเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็จะมีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความยุติธรรมนะครับก็อย่างเช่นไมเคิลลีนะครับลีนะหัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดิจิตอลระดับโลกของ Flow Trader นะครับก็กล่าวถึงว่าการท้าทายเนี่ยจากการชำระบัญชีโดยระบุนะว่าการชำระบัญชีนั้นเป็นเรื่องยากโดยเนื้อแท้เนี่ยเป็นการดำเนินอย่างมีประสิทธิผลนะครับและการเปิดโดย Pipe Express Relay เนี่ยทำให้สามารถเข้าถึงโปรโตคอลใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการชำระบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นนะครับดูแลสภาพคล่องฉะนั้นเช่น Flow Trader นะครับก็สามารถให้สภาพคล่องนะครับเชิงลึกแก่ตลาดในช่วงเวลาการชำระบัญชีนะครับเมื่อเราค้นพบพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรในระบบนิเวศแล้วก็ของกลุ่มพวกเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับเราก็มุ่งหวังที่จะมีบทบาทอย่างแข่งขันในการสานต่อพันธกิจนะครับภารกิจของเราในการสร้างตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นก็จะรู้สึกตื่นเต้นที่เป็นส่วนหนึ่งความคิดลีเดอร์ใหม่ก็เราก็มีการประสานร่วมกับไพนะครับใช้เวลาหลายปีในการสร้างนะครับโปรโตคอลเช่น Synitex นะครับแล้วก็ Zero Land Lonix Synonym นะครับแล้วก็คลุมนะแล้วก็Jack Finance แล้วก็ Vera Exchange นะครับก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแล้วก็ในรวมอยู่ในโปรโตคอลนะครับ TVL ตอนนี้11บล็อกด้วยประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับตัวของ Pi Network ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเป็นวิศวกรหรือวิศวกรมากเกินไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฝั่งของ NEO นะครับ NEO Expect นะครับโดยเน้น AI แล้วก็เว็บ3ในวันที่12กรกฎาคมนะครับเวลาในการอภิปรายเนี่ยเวลาประมาณ 10.00 นนะครับจะถูกบันทึกไว้นะครับอันนี้ก็เป็น NEO XEVM นะครับเป็นไซด์เชนนะครับเพื่อจะทำให้เข้ากับตัวของเชนอื่นๆได้ดีนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องของ Caroline นะครับผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของ NGD ก็จะถูกบันทึกไว้วันที่12วันศุกร์ที่12กรกฎาคมนะครับจะเริ่มประมาณ 10.00 นก็จะมีการจัดประชุมหารือกันนะครับเพื่อจะทำเรื่องของไซด์เชน AI แล้วก็เว็บ3นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์จาก NEO Smart Economy นะครับ9กรกฎาคมปี2024 NEO ซึ่งเป็นเหรียญฝั่งของจีนกับฮ่องกงนะครับเป็นฝั่งเป็นสายของอีเธอเรียมก็จะถูกใช้นะครับในอนาคตแน่นอนฉะนั้นอันนี้มาจากนิกฮาร์รีเลียกนะครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Assessor Trader นะครับแล้วก็ผู้สร้างระบบนิเวศของ DSC Moma Forok นะครับ COO ของ TrainX นะครับก็ผู้นำในชุมชนที่ชื่อว่าไกแกเน็ตนะครับเข้าร่วมใน NEO Eco Talk Spec นะครับตัวนี้ก็เตรียมตัวนะครับที่จะพัฒนาเรื่องของเว็บ3แล้วก็ตัวของแอปพลิเคชันรวมถึง AI ต่อไปนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามแล้วแหละนะครับถ้าเกิดได้ติดตามข่าวของผมที่ออกมาหลายคลิปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับก็ตอนนี้เขาทำเรื่องของ EVM แล้วก็ AI นะครับเป็นหลัก AI เนี่ยก็จะทำเรื่องของการช่วยเข้ามาในการถามแล้วก็ตอบนะครับ
ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคุณเจอโรมพาเวลนะครับเริ่มแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเข้าประชุมใน House of Community นะครับการประชุมพิเศษของบรรดาพวกวุฒิสภาสวอะไรอย่างนะครับผมจำชื่องานไม่ได้นะนะครับก็เป็นงานตัวหนึ่งที่มีคนออกมาถามคุณเจอโรมพาเวลว่าเฮ้ยกฎระเบียบของเรื่องของ Stablecoin ตอนนี้จะสามารถทำให้เสร็จภายในปีนี้ได้หรือไม่ส่วนคุณเจอโรมพาเวลบอกโอ้ยชัวร์นะครับก็คือเรากำลังเร่งอยู่นะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ไม่น่าจะเกินปีหน้าอันนี้เราก็ต้องมาดูด้วยกันว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ช่วย impact ต่อตลาดยังไงบ้างต่อมาก็เป็นข้อมูลของโดนัลด์ทรัมป์มีมคอยนะครับทะยานขึ้นประมาณ 500,000 เท่าในฐานะอดีตประธานาธิบดีประชุมบิตคอยในปี2022นะครับอันนี้เป็นผู้จัดเรื่องของบิตคอยคอนเฟอเรนซ์นะครับเพิ่งประกาศว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในวิทยากรในงานนี้นะครับงานนี้ก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับในเมืองนัชวิลล์นะครับรัฐเทนซิลเวเนียนะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานการรวบรวมผู้ชื่นชอบบิตคอยน์และอุตสาหกรรมคริปโตนะครับและก็อุตสาหกรรมนี้เขาเป็นอุตสาหกรรมอันหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับก็จะประกาศมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญคริปโตของทรัมป์ด้วยจะเป็นแรงผลักดันนะครับคู่แข่งทางการเมืองนะครับในการชิงตำแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของพรรคเดโมแครตให้ได้ฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์นะครับ 25-27 นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะและก็จะอีก1วันอีก1ช่วงคือ25-27เหรียญมีมที่เป็นฝั่งของทรัมป์น่าจะขึ้นแรงนะครับที่ใช้การล้อเลียนมีมของทรัมป์น่าจะขึ้นแหละนะครับอย่างมาก้านะครับก็มีหลายตัวอย่างมีซุปเปอร์ทรัมป์ด้วยนะก็อยากให้ทุกคนลองติดตามเอาละกันนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะเป็นข่าวฝั่งของ CPI นะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับค่าออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ข้อมูลที่ประกาศดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนประกาศ 0.1 คาดว่า 0.1 ก่อนหน้า 0.0 ดัชนีประจำปีนะครับประกาศ 3.0% คาดว่าประมาณ 3.1 ก่อนหน้า 3.3 นะครับดัชนีผู้บริโภครายเดือนประกาศที่ 0.1% คาดว่าจะ 0.2 ก่อนหน้า 0.2 นะครับฉะนั้นดัชนีผู้บริโภคหลักประจำปีประกาศ 3.3 คาดว่าจะ 3.4 ก่อนหน้า 3.4 นะครับก็การสมัครสิทธิประโยชน์เรื่องของการว่างงานก็ประกาศที่ 220,000 นะครับ200คน2,000 คนนะครับก็คาดว่าประมาณ 236,000 คนก็ถึงประมาณ 238,000 คนก่อนหน้านะครับก็ผลออกมาก็ทำให้ราคาบิตคอยขึ้นไปพักหนึ่งแล้วก็ลงอย่างรุนแรงนะครับซึ่งคืนนี้มีเรื่องของ PPI อยู่นะเมื่อคืนเนี่ยนะครับเขาก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับเดือนต่อเดือนเนี่ยของ CPI ค่าจริง 0.1 เนาะผมจะไล่ใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งก่อน 0.0 คาดการ 0.1 พอดีนะครับฉะนั้นปีต่อปีค่าจริง 3.0 คาดการอยู่ที่ 3.1 ครั้งก่อน 3.3 แปลว่าค่าที่ออกมาต่ำกว่าคาดการนะครับต่ำกว่าคาดการครั้งก่อนประมาณ 3.3 นะแล้วก็ในปีที่แล้วคือประมาณ 3.3 ก็คือต่ำกว่าปีที่แล้วครับดัชนีผู้บริโภคอย่าง Core CPI เดือนต่อเดือนนะครับค่าจริง 0.1 ครั้งก่อน 0.2 นะครับน้อยกว่าเดือนนี้แล้วคาดการที่ 0.2 นะและจำนวนคนที่ยื่น
ขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับค่าจริง22,200นะครับครั้งก่อนเนี่ย239,000ก็แปลว่ามากกว่านะครับคาดการที่236,000นะครับคาดการแค่นี้นะผลปรากฏว่าอันนี้เป็นเชิงบวกนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานอย่าง Core CPI นะครับปีต่อปีในเดือนมิถุนายนค่าจริง 3.3 ครั้งก่อน 3.4 คาดการ 3.4 นะครับอันนี้ออกมาติดลบเลยนะครับจำนวนเงินที่คนที่ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องนะครับค่าจริง1,852K นะครับครั้งก่อนเนี่ยประมาณ1,856นะครับคาดการที่1,860ไม่ได้มากกว่ากันเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นไอตัวที่คนกลัวส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าประมาณการยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับผลปรากฏว่าแนวโน้มเนี่ยมันออกมาเป็นสีเขียวนะครับครั้งก่อนเนี่ย239,000ครั้งนี้เหลือ220,000นะครับจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นสีแดงเนาะมันเป็นเขียวเนาะนะครับแล้วก็ตัวของจำนวนคนยื่นขอสวัสดิ์รับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ผลปรากฏว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วแล้วน้อยกว่าคาดนะครับออกมาเป็นเขียวฉะนั้นโดยรวมออกมาแล้วคือตลาดฝั่งของเงินเฟ้อนะครับเสียเปรียบนะครับฝั่งของเศรษฐกิจของอเมริกานะครับมีปัญหานะครับแล้วค่าตัวเลขต่ำกว่ามาตรฐานถ้าพูดโดยทั่วไปแต่ตลาดก็ไม่เกิดการขยับตัวอะไรนะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของหุ้นในสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลงหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ตลาดคริปโตน่าจะมีการปรับตัวตามตลาดหุ้นแต่ส่วนตัวผมจะต้องดู PPI วันนี้นะครับจะออกมาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมว่าเขาจะดูวันนี้นะครับแต่ผมว่าวันนี้ออกมานะครับน่าจะไม่ค่อยดีเนาะนะครับไม่ค่อยดีก็อาจจะพาตลาดขึ้นหรืออาจจะดีออกมาเป็นแบบนี้คือไม่ค่อยดีนะครับแต่พาตลาดขึ้นไปก็ได้นะครับคือค่าเนี่ยออกมาสนับสนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยสามารถขึ้นไปต่อซึ่งผมดูแนวต้านของบิตคอยไว้คือ $64,000นะครับแล้วผมว่าน่าจะขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยคือประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีการปรับตัวลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งเราก็ดูด้วยกันละกันนะครับว่าครั้งเนี้ยมันจะอยู่ได้ราคาที่เท่าไหร่นะครับมันจะเทลงไหมแต่ส่วนตัวผมว่ามีการเทลงแต่น่าจะเทลงแบบไซด์เวย์ดาวนะครับไม่น่าจะล่วงไปทีเดียวถ้าจะล่วงไปทีเดียวเนี่ยต้องปลายเดือนนะครับต้องอยู่ในช่วงปลายเดือนคือวันที่30วันที่31วันที่1วันที่2เงี้ยนะครับช่วงนั้นอ่ะออปชันหมดอายุนะครับเราก็มีเรื่องของฟิวเจอร์เนาะก็เป็นส่วนที่ทำให้เห็นนะครับว่าตลาดมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละนะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Mission New Moon VIPLuna Classic นะครับ XRP Bitcoin อะไรอย่างเงี้ยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และผมก็ฝากหลักสูตรเรียนต้นน้ำด้วยนะครับก็เป็นหลักสูตรที่เรียนก่อนรวยก่อนนะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของเรียนต้นน้ำโดยเฉพาะมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับนี้ผมหวังว่าLuna หรือ Terra จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Ticket Web 3เปลี่ยนจาก Mega Swap แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Ticket สามารถสมัครกระดานใต้